I'm a good student. I'm a good student. ก่อนที่จะดูคำถามข้อต่อไปนะครับขอชมนะครับว่าคุณเตยนะครับวันนี้นะครับดูดีมากเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะจานดามพูดถึงเสือ้ออ้าวแบบดี้ก็กลัวดีก็กวนโอยนะสิคะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าคําถามต่อไปนะคะที่ท่านผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาก็คือถ้าเราจะพูดคําว่า กวนโอยในภาษาอังกฤษนะคะเราจะต้องใช้คําไหนคะอาจารย์อดัมอดัมรู้จักคําว่ากวนนะฮะกวนแต่โอยอ่ะโอยอ่ะโอยโอยเจ็บใช่ไหมโอยเจ็บโอยเจ็บโอยเจ็บหรือว่าอาจจะเป็นคําว่ากวนเทรนนะฮะกวนเทรนอดัมรย์ดำก็เซ็นเซอร์ให้นะฮะเพราะว่าเราพูดคํานั้นออกอากาศไม่ได้นะฮะก็ก็เอาเป็นคําว่ากวนบาทาแล้วกันนะฮะอ่ากวนเท้านะครับภาษาอังกฤษว่าไงก็ไม่มีคําไหนที่จะใช้คําว่า feet don bug my feet ไม่มีนะฮะแต่ถ้าสมมติเป็นคำว่า bug ก็หนึ่งถ้าเป็นคำนามก็แปลว่า,มาแมลงนะฮะถ้าดําบอกว่า there is a bug flying around มีแมลงกำลังบินไปบินมานะฮะในในห้องนะฮะแต่ถ้าใช้เป็น verb เป็นเป็นกริยานะครับก็จะเป็น uh, don't bug me เลิกกวนฉันนะฮะ hmm. quit bugging me ก็ได้ quit bugging me เกี่ยว <or> ไหมคะอาจารย์ดําเวลาที่มันมีมแมลงบินรอบๆเราแล้วมันสร้างความรำคาญน,นั่นคือที่มาหรือเปล่าว่าถ้าเกิดอะไรที่มัน สร้างความรำคาญให้เราเราก็ไม่ชอบนั่นแหละ,ะฮะน่าจะเป็นที่มาที่ไปของคําว่าบั g กที่เป็นกริยานะครับคือแมลงที่บินไปเป็นมามันน่ารำคาญนะครับก็เลยใช้คําว่าบั g กเป็นกริยาในการอธิบายนะว่ามันกวนนะฮะมันกวนโอ้ยอะ,ะมันกวนอ้ยกวนเทรนนะฮะก็อ่ uh, quit bugging me stop bugging me หรือถ้าจะพูดอย่างเป็นทางการมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนคําว่าบั g กนะฮะเป็นคําว่า bother หรือคําว่า disturb แต่ว่าดัมอยากให้ฝึกใช้คําว่า bother มากกว่าเพราะอะไรครับเพราะมีเสียง th กลางคำนะฮะอยากให้คุณเตยลองพูดนะครับคำว่า quit bothering me นะฮะ quit bothering me อ,อย่างนี้ไ,<ม>ได้ไหมคะอย่างนี้ได้นะครับ <c oughs> bothering อันนี้ชัดเวอร์เพราะว่าไม่อายในการแลบลิ้นออกมา bother นะครับ <c oughs> หรือถ้าเราพูดว่าเลิกกวนพ่อของฉัน quit bothering my Father เราเพิ่มคำว่าแม่ and mother ฮะอยากให้คุณเตยลองพูดนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าไม่กลัวที่จะแลบนิ้นออกมานะครับยาวมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะ quit bothering my father and my mother โอ้ชัดเ่ะอย่างนี้ใช้ได้นะฮะใช้ได้นะครับหรือเราใช้คำว่า disturb ได้เหมือนกันนะครับ quit disturbing me don't disturb me ก็ได้นะครับ หรือมีคำนามีคำหนึ่งนะฮะที่ใช้บ่อยนะครับที่จะอธิบายถึงคนที่น่ารำคาญก็คือคำว่า nuisance nuisance he is such a nuisance หรือ she is such a nuisance ก็แปลว่าเป็นคนที่น่ารำคาญ <c oughs> มากๆนะครับหรือ uh เคยมีคนบอกว่าน่าจะเคยได้ยินนะฮะ Leave me alone Leave me alone ป alone. ล <S lequel Send out> ah ่อยให้ฉันอยู่คนเดียวได้ไหมคะประมาณนี้นะครับหรืออย่ามายุ่งกับฉันนะฮะปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวก็ได้นะฮะอย่างนั้นหรือ Don't mess with me Quit messing with me ซึ่ง mess ก็คือยุ่งอย่ามายุ่งกับฉัน Don't mess with me or quit messing with me อย่างนี้ได้นะครับ มีหลายคำเลยทีเดียวนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถเอากลับไปฝึกซ้อมนะคะเวลาที่ไม่อยากให้ใครเนี่ยมากวนโอ้ยเราวันนี้ขอบอกเลยนะคะอาจารย์อดัมว่า you need to quit bothering me about my dress oh, okay I will I will okay. อย่าลืมกลับไปฝึกให้ชชดเวอร์กันนะคะ ค่ะอาจารย์นรัมคะมีคําถามต่อไปนะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะทราบว่าถ้าเราจะออกเสียงคําว่าเจ้าชายแล้วก็เจ้าหญิงในภาษาอังกฤษแบบเติม S เข้าไปจะอ่านออกเสียงได้ยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงคะเอาอันนี้นะครับเราพูดถึงเจ้าชายโดยที่ไม่เติม S ก่อนนะครับให้มันชัดเวอร์นะฮะก็คือ prince p r i n ซ e นะครับ prince prince Pr ซึ่งมันต่างกับคำว่า print พอรออีนอทอ P R I N T